ับผมวันนี้พวกเรา Happy Channel นะครับก็มีภารกิจใหม่อีกแล้วนั่นก็คือจะมาแกะกล่องสุ่มนะใช่ค่ะญี่ปุ่นมือ2ใช่แล้วอันนี้จะเป็น EP ที่1นะคะถ้ามี EP ที่1ก็ต้องมี EP ต่อไปแน่นอนใช่ค่ะคอยติดตามชมกันด้วยนะคะเย้อันนี้จะเป็นกล่องแบบไหนอะพ่อรวมอันนี้เหรอเป็นแบบกล่องรวมพี่พ่อไปสั่งเห็นไหมหน้ากล่องยังมีชื่ออะไรคุณหาคุณหารอชำระเงินจ่ายยังไงจ่ายแล้วโอเคโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันว่ากล่องสุ่มนะครับมือสองของญี่ปุ่นเนี่ยนะจะมีอะไรบ้างภายในกล่องนะครับใช่เฮ้ยกำลังจะออกแล้วเฮ้ยแต่กล่องมันใหญ่มากเลยนะใช่อันนี้เป็นไซส์ใหญ่กล่องนี้เราสั่งมา 2,000 บาทเดี๋ยวมาดูกันว่าเงิน 2,000 บาทที่เราเสียไปเนี่ยของที่อยู่ในกล่องจะคุ้มกันหรือเปล่านะครับใช่งั้นเดี๋ยวเรามาดูกันเลยพอพี่เอาลงก่อนเอาลงก่อนเฮ้ยเปิดมาเป็นแผ่นรองแก้วคุ้มมะม่วงก่อนอะไหนอะพี่เอ็มนี่อะน้องฟิลถือได้สีอานงเขารู้ป่ะเนี่ยว่าบ้านเรามีสีคนไหนขอดูหน่อยนี่นะคะคุ้มมะม่วงเป็นตัวการ์ตูนญี่ปุ่นอยู่แล้วด้วยต้องมีสีดำอันนี้รองแก้วใช่ไหมเวลาใครมาบ้านเราก็เอาน้ำไปเสิร์ฟแล้วก็รองแก้วเนาะใช่อันนี้ของปี2010ฮะ2010แต่นี่2019แล้วหนูเพิ่ง2ขวบเองโอ้ก็จะเป็นเรดแบนนะคะออฟคุ้มมะม่วงอะเราได้มาแล้ว4แผ่นนะคะเป็นสีแผ่นนี้ถือว่าโอเคไหมโอเคโอเคค่ะเดี๋ยวมาตีว่าแผ่นละ5บาทก่อนไป20บาทละอันนี้คือมันแข็งๆนะใช่มากพาไปตาหนูงั้นเราก็เหลืออีก 1,980 นะครับ 1,980 นี่ๆน้องหยิบมาเฮ้ยไม้กางเขนไม่มันเป็นเหมือนพวกชนเผ่าพ่อโมเดลตั้งโตเป็นไม้อ่ะเคยเห็นแล้วพอที่มันตำในการ์ตูนอ่ะที่แบบพวกแบบชาวเผ่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันจะมีอย่างเงี้ยตั้งอยู่เป็นลูกตาไหนยืนใกล้ๆเลยครับอย่างเงี้ยใครเคยเห็นบ้างคืออะไรพี่กล่องนี้เฮ้ยอันนี้มันลึกลับไหมเนี่ยลึกลับก็ได้ดูนี่มีปีกด้านมีลูกตากลางคืนมันไม่แบบแปลงร่างนะไม่ใช่ไม่แปลงตัวนี่อันนี้ก็จะเป็นที่ใส่อะไรอ่ะอัลบั้มรูปเปล่าอัลบั้มรูปแบบนี้นะคะวิเหลืองเชียสื่อถึงไอ้นี่เลยอ่ะปีที่ผลิตอ่ะมันดูเก่ามากไหนขอดูด้านหน้าหน่อยพี่เขาเรียกว่าอัลบั้มรูปอัลบั้มรูปนะครับอ่ะฮะอัลบั้มรูปนะครับคุกคุยอ่ะครับผมเฮ้ยมีสก๊อตเทปที่พี่ฟิล์มฮิตด้วยแฮปปี้อะไรอ่ะแฮปปี้อะไรอ่ะไม่รู้เหมือนกันนะใช้ยังเนี่ยใช้แล้วเฮ้ยเดี๋ยวขอดูหน่อยมิชชั่นคอมพลีทมากนี่นะครับชอบแบรนด์นี้โดนเลยป่ะชอบก็ได้โอ้สายแกมาแล้วเจอโอ้อันนี้อันนี้คือแป๊บนึงน้องฟิวถ้าจับไม่ดีนี่เข็มแทงเลยค่ะใช่เหรออันนี้จะเป็นไอ้นี่ไงที่แบบว่าเอาไว้ปักรองตุ๊กตาป่ะไม่ที่แบบว่าวางเข็มที่วางเข็มใช่เข็มมาให้ด้วยมีเข็มไม้ด้วย2อันอย่างแหลมเลยนี่ถ้าล้วงไม่ดีนี่มีได้เลื่อนเลยนะใช่แล้วคือก็ตั้งอยู่แบบนี้2อันเดี๋ยวขอเก็บไว้ดีๆแล้วกันนะคะถ้าวางไปด้านข้างขอดูแบบหน่อยมันเป็นสี่เหลี่ยมเหรอพี่ฟิวเป็นสี่เหลี่ยมเป็นเหมือนหมอนนะพอแบบเนี้ยข้างหลังอ๋อแต่ไม่ควรมีเข็มมาด้วยนะอันนี้เออแต่ไม่แน่เขาอาจจะเป็นแค่หมอแล้วเขาก็ฝังเข็มโอ้ฝังเข็มใช่นี่อันลายต่อไปเป็นพาร์ทลายลายเนี้ยอ๋อลายดักกันบอลใช่ขอแกะออกมาดูหน่อยได้ไหมแต่นี่ของแท้นี่ของแท้มิชชั่นคอมพลีทอีกแล้วดูจากของแท้แล้วคือน่าจะหลายร้อยเหมือนกันใช่นี่มันเป็นเจอรี่อะสีทองอะของแท้แกะมาดูได้ของดีได้ของดีเอ้ยแต่อันนี้เขายังไม่ได้ใช้เลยเพราะยังไม่มีรอยแกะด้านหลังนะคะใช่สติ๊กเกอร์แปลงดีใช่แต่ว่าเราจะเป็นคนแกะเฮ้ยน้องฟิวชอบนะพัดอันนี้เวลาไปเปิดประมูลค่ะเปิดประมูลเปิดประมูลที่200บาทเปิดออกมาก็จะเป็นดราก้อนบอลอันนี้เหมือนจะเป็นตัวร้ายญี่ปุ่นชัดๆสวยเลยนะครับเย้ไม่ได้ดราก้อนบอลน่ะสุดยอดน้องฟิวชอบไหมคะอันนี้ชอบมากเลยค่ะน้องฟิวเป็นคนที่ชอบเก็บพัดมากอ่ะได้ต่อไปฟิล์มอยากเลื่อนที่มากเลยฟิล์มข้องใจเฮ้ยรายการทำไมมันหลุดอย่างนี้ต้องประกอบใหม่พี่ฟิล์มอ๋อมันขอดูหน่อยพี่ฟิล์มแต่ว่าเราสามารถแบบว่าประกอบใหม่ได้มันเหมือนเป็นคนไฟอ่ะอุ้ยแต่นาฬิกาเหมือนในการ์ตูนเลยอ่ะตามเบลอ่ะที่มันตั้งอยู่อ๋อนี่ไงเดี๋ยวเขาจะแปลงร่างคืนนี้แล้วออกมาแบบพูดได้เหมือนในการ์ตูนนะคะนาฬิกาตั้งโต๊ะฟิล์มเอาไม้ไว้ในห้องไม่เป็นไรค่ะนี่มีอะไรอีกอ่ะน้องฟิล์มหยิบมาเลยค่ะอะไรอ่ะหวีหุ้ยฟินไม่ใช่ปิ่นมันคือหวีหวีครับพี่ฟิล์มหวีที่แบบเอาไว้ปักแบบเวลาเหมือนผมจะหลุดอะไรอย่างเงี้ยคือเราสามารถปักไว้ที่ผมได้อ่ะนี่ไงแล้วก็จะอย่างเงี้ยใช่เหรอประดับหัวเห็นไหมแค่นี้เขาก็ให้มานะแบบนี้เขาก็ให้เรามานะคืออะไรอ่ะไอเนี่ยที่เอาไว้ใส่ในแฟ้มอ่ะที่เป็นเหมือนแบบถ้าไม่พอก็ไปใส่เพิ่มอะไรประมาณเนี้ยมี2อันอันนี้ก็มีคืออะไรอ่ะสายจูงไม่ใช่ไอที่คล้องกระเป๋าไงหูกระเป๋าไงสายสะพายนี่น้องฟิวอย่างนี้นี่ไงก็คล้องใช่ครับแล้วก็อันนี้เลยที่ห้อยไม่พอประมาณนี้เนาะนี่เปล่ามีกระเป๋าให้ด้วยเปล่าอ่ะใส่กับใบนี้หรือเปล่าใบอะไรอ่ะแคนดี้เพย์อ่ะขอลองห้อยดูก่อนห้อยไม่ได้พ่อไม่น่าใช่
ไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่เปิดดูกระเป๋าแล้วมีตังค์หรือเปล่าน้องฟิลไม่มีอะไรจอเป็นเหมือนกระเป๋าปากกาครับผมอุ้ยหนูใช้ได้เลยเนี่ยแล้วอันนี้คือฟิลงงมากเลยมันน่าจะเป็นเหมือนลวดที่เขาเอามาทำเองหรือเปล่าดูดิพ่อเนี่ยเขาน่าจะเป็นพวกอะไรสักอย่างเหล็กเครื่องประดับไหมไม่ใช่เครื่องประดับเห็นคนจีนเขาชอบทำอ่ะเอามาร้อยอะไรแบบเนี้ยเอาของที่ไม่ได้ใช้แล้วมาทำสรุปเราไม่รู้จักนะฮะเดี๋ยวเราจะประมูลนะครับอันนี้เริ่มต้นที่เคาะละ1บาทแล้วกัน นี่ของด้านในตอนนี้คือเยอะมากใช่อย่าไปไม่ถึงไหนเลยเฮ้ยกางเกงในที่พ่อตามหาไม่ใช่ก่อนมันคืออะไรไม่รู้อ่ะด้านหลังขอดูป้ายกันค่ะน้องฟิวคืออะไรคะอันนี้ 1,700 เยนเลยนะอ๋อมันคือที่รองที่รองคอแบบเป่านี่ไงเฮ้ยอันนี้คุ้มแล้วอันนี้คุ้มแล้วนี่ไงเป่าเอามาจะเป็นแบบลมอันนี้ถือว่าใหม่แกะกล่องแกะซองกันเลยทีเดียวนะครับใช่เนื้อพาดิโอไอ้อันนี้คุ้มอันนี้คุ้มแล้วพอได้อันนี้เก็บไว้ดีๆนี่กล่องต่อไปอันนี้ฟิล์มว่าข้างในต้องเป็นสีเปิดดูใช่ป่ะใช่ค่ะฟิล์มว่าต้องเป็นสีแน่ๆใช่ทาราเมื่อก่อนใช่เมื่อก่อนฟิล์มมีแล้วฟิล์มแบบเอ้ยสัมผัสได้เลยว่าอันนี้ต้องเป็นสีเห็นไหมใช่เพราะกลิ่นมันจะมาเลยกลิ่นอะไรกลิ่นสีเทียนใช่มันหายไปไหนสีนึงมีคนแอบยืมไปแน่ๆแล้วไม่คืน นี่แล้วยิ่งช่องนี้นะคือแบบดูเขามีกิ๊บหนีบกระดาษให้มีกาวให้แต่กาวนี่น่าจะแห้งแล้วนะใช่ป่ะกาวแห้งแล้วแต่ว่ามีของครบโยกเป็นสีขาดสีดำครับผมเก็บไว้เราได้ของใช้ไปหรือเปล่าใช่ค่ะก็มือสองคิตตี้น่าจะเป็นตะเกียบตะเกียบอะไรคิตตี้อ่ะพี่ฟิวเฮ้ยทำไมมันเป็นผงๆอ่ะอุ้ยไม่ใช่อ๋อพัดเหรอใช่เหรอฮะใช่พัดมาอีกแล้วแต่ว่าเป็นพัดลายคิตตี้แน่ๆแล้วก็เป็นทำคู่กับไอ้นี่โยนโบลิ่งนะคะทำรูปเฮลโลคิตตี้น่ารักพี่พิมโอ้โหน่ารักตอนนี้ได้พัดมา2อันแล้วนะใช่ค่ะก็ดีอยู่มาดูอันเนี้ยเมื่อกี้เห็นน้องฟิวถือแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคืออะไรตะหมูไม่น่าใช่ตะหมูเฮ้ยขอให้อันเนี้ยเขาบอกเพศประเภทชายเพศหญิงใช่ป่ะคืออะไรอ่ะไม่รู้อ่ะน้องๆที่รู้นะครับใครที่รู้นะก็ช่วยบอกเราหน่อยว่ามันคืออะไรนะครับแต่เราไม่รู้จริงๆนะคืออยากรู้ว่ามันคล้องเข้าไปเสร็จแต่มันอย่างนี้เหรอทาดังหรืออะไรฮะต่อไปครับผมเดี๋ยวเราดูชิ้นต่อไปเลยนะครับนี่ด้านหลังเขาบอกว่าเป็นที่ทำอ๋อไอ้ปอมปอมใช่ไหมใช่ปอมปอมเอ้ยนี่เหมาะกับฟิล์มเดี๋ยวฟิล์มขอนะเพราะว่าที่โรงเรียนเขาบอกว่าจะให้ทำงานประดิษฐ์เป็นปอมปอมเพนกวินอันนี้เอาไปใช้ได้ทำตัวเล็กกับตัวใหญ่เฮ้ยพี่ฟิล์มราคาตั้ง630เยนน่ะใช่นี่นะคะแล้วก็วิธีการทำอย่างง่ายมากออกมาเป็นพวงกุญแจปอมปอมได้แหละใช่เอาไปทำผ้าแล้วก็ปอมปอมเอ้ยอย่างนี้ทำเป็นลูกกลมๆไว้ให้แมวที่บ้านเราเล่นก็ได้ได้นี่เพราะว่าอันนี้ยังไม่ได้ใช้ด้วยใช้ยังแมวก็อยู่เลยเห็นปะนี่พูดถึงตอนนี้นะเงิน2,000ที่เราเสียไปนี่เริ่มได้กลับมาเยอะแล้วคุ้มแล้วเริ่มคุ้มแล้วนะครับ อันนี้ก็มีโอ้อันนี้กล่องใส่แว่นนะคะลายโค้กหรือไม่ก็กล่องใส่ของนะคะเป็นโคโคล่ากล่องเล็กกล่องเล็กอันนี้เทวินเทจเลยป่ะพี่พิมใช่ค่ะปี1998นะคะเดอะโคคาโคล่าท่าราโอ้หายากครับของแท้ด้วยนะจ๊ะใช่เก็บไว้ชิ้นต่อไปครับมีอะไรคะน้องฟิวนี่อุ้ยมันหนักมากเลยอ่ะ stationery คืออะไรคะไม่รู้จักเหมือนกันกันไกกันไกเอ้ยอุปกรณ์ใช้เครื่องเขียนชัดๆเฮ้ยอันนี้น่ารักพี่พิมอันนี้ตัดได้จริงวะมีอะไรขอดูอันนี้หนูเคยเห็นนะเคยเห็นเฮ้ยข้างในเป็นกบเหลาจับอ่ะอ๋อเหลาเสร็จแล้วเก็บไว้ในนี้ไงแล้วก็เอาออกมาทิ้งแต่เส้นนี้น่ารักนะแล้วถามว่าเราจะเก็บกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ไหมไม่ได้โอ้ตลับเมตรวะนี่โอ้กิ๊บนิวกระดาษนี่เอ้ยมีไม้บรรทัดเก็บไปแล้วก็มีแบบว่าเป็นเหมือนขยายใหญ่นิดนึงมันเหมือนแบบประหยัดเนื้อที่อะไรเงี้ยกล่องเดียวเอาอยู่พอต้องถือว่าดีเนาะนี่กระดาษโน้ตว้าวพ่อต้องถ่ายฉากนี้ไว้ด้วยนะคะเวลาเก็บเราจะได้เก็บถูกเทรีมอดรีเพย์มากเดี๋ยวนี้เก็บกันมั่วหมดแล้วนะครับอันนี้คืออะไรอ่ะอะไรอ่ะปากกาเฮ้ยแล้วตอนใส่กลับจะใส่กลับถูกไหมอ่ะนั่นนะสิอ๋ออันนี้หมดนะครับเจ๋งอ่ะทุกคนอ๋ออันนี้แม่เหล็กเอาไว้ติดตรงกระดาษแล้วนี่อ่ะเดี๋ยววางไว้แบบนี้ก่อนเดี๋ยวเราจะเอามาเก็บแล้วก็ใส่กล่องให้มันเข้าไซส์นี้นะคะพี่ฟิล์มครับเซตเมื่อกี้นี่คือดีมากเลยนะใช่ค่ะคือคุ้มนะอ่ะน้องฟิล์มเดี๋ยววางไว้เดี๋ยวเราจะเอามาใช้นะคะเพราะว่าตอนแก่แป๊บเดียวแต่ตอนใส่กลับเพราะว่าเป็นชิ้นใหญ่ใช่ค่ะมาชิ้นต่อไปอุ้ยหมาเอามาตั้งหน้าบ้านแล้วกันเนาะเฮ้ยอันนี้หมาน้องหมาแต่บ้านเราเลี้ยงแมวไม่เป็นไรค่ะน่ารักดีนะคะตั้งชื่อใช่มั้ยพี่ฟิล์มใช่ค่ะใหม่กริ๊งอันนี้แค่อันเดียวก็คุ้มแล้วนะเพราะมันเป็นเหมือนแบบเป็นแก้วอะไรอย่างงี้ด้วยเซรามิกไงก็หลายร้อยโยนี่นะคะต่อไปทุกคนอันนี้ที่หลักป้ามันเป็นตะข่ายอ่ะมันคืออะไรพ่อที่ใส่ของเปไม่น่าใช่มันคืออะไรเดี๋ยวมันคืออะไรมันเป็นแบบเนี้ยใครรู้บอกทีลัดหุ่นหรือเปล่าทีลัดหุ่นไม่น่าใช่เป็นกระเป๋าอ่ะก็ไม่ใช่นะที่วางของเหรอ
ไม่ใช่มันคืออะไรที่อะไรที่ห้อยของก็ไม่ใช่ก็ไม่ใช่ไม่รู้เหมือนกันว่าคืออะไรนะคะไม่รู้จริงๆนะครับมันคืออะไรอ่ะงงนะก็วางไว้ก่อนละกันนะคะใครรู้ก็คอมเมนต์บอกได้ครับผมต่อไปครับพี่เฟรมอันนี้ที่ใส่โทรศัพท์หรือเปล่าไหนแกะไปดูเลยแล้วก็เอามาใส่ตรงเข็มขัดอ่ะพ่อเออมีความเป็นไปได้เออนี่ไงพี่ฟิล์มพกไอโฟนไปโรงเรียนก็เหน็บเองโทรศัพท์ฟิล์มใหญ่กว่าที่ใส่อันนี้น่าจะแบบโนเกียหรือไม่ก็อาม่าคุณอาม่าอันนี้ของใหม่นะกี่เยนเนี่ยพี่ฟิล์มไม่มีบอกนะคะที่ฟิล์มเห็นไม่มีราคาบอกครับผมแล้วก็นี่จะเป็นตรงที่รัดใช่ไหมลองเปิดมาใส่เงินก็ได้ปะใส่เงินไม่น่าได้แต่ว่าโทรศัพท์ก็ไม่ได้เหมือนกันนอกจากจะเป็นรุ่นแบบผมกดอ่ะโอเคนี่นะคะนี่กระเป๋ากระเป๋าอะไรอ่ะพี่ปิ๊กกระเป๋าแต่ของเราต้องแกะออกมาดูนะคะเราหยิบออกมาทีนึงเราก็ต้องแกะดูให้คุ้มค่ะว่ามันคืออะไรเอาไว้ใช้ทำอะไรได้บ้างเฮ้ยอันนี้เหมือนไอ้ที่เป็นแบรนด์สมองอ่ะแม่จำได้ป่ะฮะอุ้ยที่เป็นรูปสมองจำได้ไหมคล้ายๆอ๋อยี่ห้อแม่พอพอร์ตแลนด์เนี่ยเออใช่ไหมเออนะที่แม่ใส่อยู่นะครับคล้ายๆแต่ว่านี่มันไม่มีแบรนด์นะทุกคนอาจจะเป็นของแถมหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับนี่แต่ว่าใส่ของได้ห้อยของได้ครับผมอันนี้ชิ้นต่อไปครับผมคืออะไรเอ่ยสมุดเล่มดำอันนี้บอกเดโน้ตเฮ้ยเขียนเลยเขียนชื่อฟิลฟิลยังไม่เข้าใจประเด็นโน้ตคืออะไรเคยอ๋อนี่เป็นเล่มสีดำนะคะเอาไว้เขียนกับพวกปากกาเจลที่เป็นสีมันจะดูขึ้นสีมากๆครับผมได้มา2เล่มนะครับใช่เล่มนะฟิลจะไปเขียนชื่อพี่เหรอนี่นะคะ colorful ค่ะต่อไปอันนี้ละกันเอ้าอีกแล้วแต่ว่าอันนี้เป็นแนวนอนอันนี้เป็นผ้าปะใช่เมื่อกี้เป็นหนังนะเหมือนกันคล้ายๆกันนะคะอ๋อยี่ห้อเดียวกันนะพ่อแต่ว่าเป็นคนละลายแบบนี้อันนี้จะเป็นแนวนอนอาจจะแกะให้ดูก็จะเป็นแบบนี้โอเคเนาะแล้วก็มีอะไรอีกคะอะไรอ่ะที่คาดผมค่ะน้องฟิวหัวไม่ถึงมันยืดไม่ได้มันสุดได้แค่นี้เป็นลายอะไรให้เด็กเป็นหัวแบบเนี้ยฮันชินไทเกอร์แบนอยู่นะก็แบนเหรออาจจะเป็นของแถมหรือเปล่านี่นะคะแบบใช้มาแล้วแน่ๆใช่เหรอใช่มีเส้นผมด้วยเหรอไม่มีแต่ว่าฝุ่นเคลอะมากนะคะอันนี้เขาเรียกว่าริ้วรอยอารยธรรมพี่ฟิล์มนี่อันนี้เป็นกระเป๋าแล้วดูกระเป๋าน้อยแต่นี่ขาเขาก็ประกอบคืนให้นี่เขามาด้วยกันหรือเปล่ามาขาเสียอันนี้อันแรกที่ฟิล์มโชว์แล้วก็อีกอันนี่อ่ะมีอีกตัวนึงแม่ชี้ให้ดูพี่น้องฟิวถือตัวใหญ่ตัวกลางตัวเล็กเฮ้ยพ่อแม่ลูกนี่ไงแต่ลูกมันขาหักโดนรถชนใช่แต่พ่อแม่ก็ยังดูแลอยู่นะคะนี่มาเป็นเซตแบบนี้3ตัววางเก็บไว้เมื่อกี้น้องฟิวจับถุงอยู่คือเป็นกระเป๋าเป็นกระเป๋าที่ใช้แล้วนะคะแต่ว่าอันนี้จะเป็นแกรนด์บลูนี่มีซิปให้ด้วยหมวกเนี่ยหมวกจากั่วของแท้ปะเนี่ยหมวกวินเทจที่พ่อเก็บเลยปะเนี่ยไม่รู้สิพ่อแต่เขามีธงมีแท็กให้ด้วยนะอุ้ยอันนี้หมวกของแบรนด์เนี้ยอ๋อ YNY นะนี่เฮ้ยสติ๊กเกอร์ยังอยู่แน่เลยเอ้ยของแท้แล้วจากัวนี่จะแท้ไหมจากัวก็มีแท็กด้านข้างนี่ก็มีเฮ้ยแท้ค่ะนี่นะคะก็คือแท็กยังมีอยู่หมดเลยดูสิเราก็จะเก็บไว้นะคะมีทั้งหมด3ใบแบบค่ะไปใส่อันนี้น่าจะคุ้มสุดละปะเนี่ยอันนี้เป็นแบรนด์หน่อยชิ้นต่อไปครับอะไรอ่ะที่นวดหลังเหรอมีเปล่าฟิลหลังไม่ใช่เพราะว่าวางเฮ้ยสบายมันเหยียบแล้วก็กิ้งไปกิ้งมาหรือไม่ก็ที่นวดหน้าก็ติดไว้ข้างหลังใช่แล้วเราก็เอาหลังถูใช่เขามีสกอตเทปเหรอนี่ไงไม่ใช่เอาหน้าถูอ่ะพี่ฟิลหน้าฟิลหลังนี่แต่มันสบายมากเลยนะนี่ไงแบบนี้โอ้ฟินอันนี้คือคิดเองนะนวดหมูใช่ไม่ก็วางกับพื้นแล้วเท้าเหยียบอ่ะครึ่งไปครึ่งมาไม่ใช่ไม่รู้เหมือนกันถ้าใช้เท้านี่คือเผลอถูกหลังแล้วนะไม่รู้เอามาชิ้นต่อไปครับผมเป็นพวกโมเดลบ้างแล้วกันนกงานปั้นอันนี้อันนี้หนักมากเพราะแบบหนักอ่ะเนี่ยกว่าจะถึงเราก็น่าจะแบบยับเยินนิดนึงไม่จะแตกแล้วไม่ใช่ตัวนี้ใช่ค่ะแต่มันหนักมากๆขาเขาแตกใช่ไหมใช่ค่ะด้านในอาจมีอะไรซ่อนอยู่นี่อันนี้เป็นนกฮูกอันนี้งานไม้ไม้เหรอคะน้องฟิวไม้เปล่าขออยู่ไม้นี่นะคะเป็นนกฮูกนะอุ้ยอันนี้น่ารักมากสวยด้วยรายละเอียดเขาดีก็คือเหมือนแบบของใหม่เป็นเงาเลยอ่ะอันนี้กระเป๋าตังค์น้องฟิวเอาไว้ใช้ไหมสีมุกหลุยไม่ใช่หลุยแต่ข้างในเป็นสีพูแบบนี้นะคะกระเป๋าใส่เงินใส่ของอะไรเงี้ยเวลาแบบว่าแม่ไปจ่ายตลาดก็ห้อยไว้นี่เป็นเงินมีประโยชน์ไหนค่ะไม่ได้ค่าปกติชิ้นต่อไปเลยครับชิ้นนี้ละกันอู้ฟิล์มขอน้องขอฟิล์มขออู้กล่องโรตีไอแมวตัวนี้ไงแมวที่อยู่ในการ์ตูนญี่ปุ่นมันชื่อแมวเลยนะแมวกับแม่มดแม่มดเด็กๆตัวผมสั้นๆใช่ไหมใช่แมวตัวนี้แม่ถ้าฟิล์มจำผิดน่าจะเป็นตัวนี้กล่องใส่ของด้วยคือฟิล์มขอเป็นกล่องโรตีขอดูใจหน่อยพี่ฟิล์มเดี๋ยวฟิล์มอ่ะจะไปหารูปแล้วเอามาให้ดูที่แบบเป็นเด็กผู้หญิงผมสั้นๆใส่ชุดสีออกแดงๆตุ่นหน่อยแล้วก็จะมีแมวสีดำเขาจะเป็นแม่มดนี่ปี1989โอ้ฟิล์มว่าน่าจะเป็นแมวตัวนี้แหละแล้วคือแบบดูดิโอ้มีเพลงด้วยชอบนะคะเดี๋ยวฟิล์มจะเก็บไว้เองเฮ้ยเข
ข้างๆคืออะไรอ่ะข้างๆเป็นกระดาษไงที่แบบเหมือนโผล่ขึ้นมาเฮ้ยอันนี้น่ารักอันนี้น่ารักต่อไปผ้าเขามาผ้าพันคอไม่ใช่ผ้าอะไรครับพี่ฟิล์มไม่รู้อะค่ะแต่ว่าไม่รู้ไปหาแตกหาแตกไม่แท็กอ๋อแท็กอยู่นี่The National Truth Cotton Organic ด้วยนะของ Texas ฟิล์มก็ไม่รู้เหมือนกันว่าผ้าเนี้ยไปทำอะไรผ้าพันคอหรือเปล่าถ้าผ้าพันคอคือมันบางมากเลยนะพันๆไปพันๆมาเออหรือจะเป็นผ้าห่อศพวางค่ะขนลุกเลยต่อไปไม่ใช่ใช่ไหมอู้อันนี้พ่อแว่นเอาว้าวเฮ้ยใส่ตาอะไรใส่ไปพ่ออาจจะเห็นอะไรบางอย่างเฮ้ยทุกฟิลใส่ไปแล้วเห็นอะไรบางอย่างฟิลลองใส่ดูฟิลบอกหนูไม่กล้าเสี่ยงแต่เหมือนใช้แล้วคือแบบเก่ามากฟิลเก็บไว้ก่อนไม่กล้าใส่ยังอยู่อีกไหมเขาไม่รู้พ่อพูดอย่างนี้ตัวนิดนึงเดี๋ยวเรามาดูชิ้นต่อไปกันเลยนะครับพวงกุญแจ Hello Kitty Hawaii นี่พวงกุญแจก็มีมาด้วยนะครับอันนี้เป็นอะไรอ่ะเป็นเซรามิกเป็นอะไรเป็นเหล็กค่ะของแท้ด้วยมีแท็กแฮนด์บาวเฮ้ยชิ้นนี้โอเคอยู่นะของแท้นะจ๊ะชิ้นต่อไปครับผมมันเป็นกล่องเหมือนใส่ว่านนี่อ้าวอันเมื่อกี้ไง แต่อันนี้ก็มีกล่องของเขาอยู่มันไม่เท่อันนี้เท่กว่าพี่ฟิล์มงั้นไว้ในนี้เออเป๊ะเลยเห็นเปล่านี่เอาไว้แม่เจ้าของเดียวกันเจ้าของเดียวกันอันนี้คืออะไรอ่ะเล่มนี้ไม่ใช่จดมีเปล่าโอ้ยที่ใส่น้ำบัตรนะครับนี่จะเป็นแบบนี้ก็ดูเย็นนิดนึงนะคะแล้วก็ใส่ปุ๊บอ่ะแจกแจกจ้านี่อันนี้อะไรล่ะคะน้องปูคืออะไรอ่ะคูรัสมันเหมือนน่าจะเป็นกระปุกใส่ป๊อปคอนเอาไปกินที่โรงเรียนเหรอคะน้องฟิวว่าน่าจะใช่เหมือนกันใช่กระปุกใส่ป๊อปคอนไปดูโชว์ใช่ไปดูโชว์ยังจะไปดูไปดูหนังหรือดูอะไรกันแน่น้องฟิวไม่รู้ค่ะแต่ว่าสายนี้คือสามารถเอามาใส่ด้านข้างได้อยู่นะนี่อะไรคะน้องฟิวกระเป๋ากระเป๋าอะไรคะไม่รู้เหมือนกันอ่ะก็แกะดูค่ะเผื่อมีเงินอยู่ข้างในหรือทองคำแท่งเขาเปิดแบบนี้เอ้ยทาดาฟิล์มก็ไม่รู้แต่ฟิล์มแบบชอบซิปเขามาลูดปิดที่สองฝั่งเป็นไงธรรมดาโลกไม่จำ อันนี้คืออะไรอ่ะมันน่าจะเป็นแบบว่า on the road มันคือกระเป๋าแหละกระเป๋าใส่ของทั่วไปหรอมั้งเนี่ยครับผมชิ้นต่อไปเลยครับนี่คืออะไรอ่ะถุงลูดถุงลูดถุงลูดแบบผ้าลมนิดนึงตอนนี้อ๋ออันนี้เจ๋งอันนี้เจ๋งเฮ้ยลายแบบว่ารักธรรมชาติไม่เต่าทองสีแดงฟิลโอ้โหมันสไตล์พี่มากเลยอ่ะเขาเรียกอะไรนะไอ้แบบแนวแบบวินเทจนิดนึงวินเทจอะไรเงี้ยอุ้ยชอบเนื้อดีอยู่เนื้อดีมีแบบว่ามีซีฟด้านหน้าใช่ไหมแล้วก็เปิดใส่ของหรือว่ามีเงินไม่มีเฮ้ยอันนี้แนวพี่ฟิล์มเลยอ่ะอันนี้ชอบใช่ไหมจะได้ไหมอ่ะน้องฟิลอยากได้พี่ส่งต่อเนี่ยน่ารักมากเลยอ่ะเออแต่เก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนพ่อ Royal Ring Series เฮ้ยลุ้นพี่ฟิล์มลุ้นอันนี้ลุ้นค่ะหนูไม่รู้จักอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันเป็นกระเป๋าของแบรนด์นี้เลยนะกระเป๋าแท้ไหนมาดูหน่อยน้องฟิล์มสวยมากเดี๋ยวเราค่อยไปดูว่าแบรนด์นี้มันดังขนาดไหนเพราะเราได้กระเป๋าแบบว่าตรงกับหน้ากล่องเลยเปิดดูหน่อยสุดยอดไปเลยทุกคนสเลียนเปิดดูด้านในเปิดดูด้านในเอาด้านในตรงนี้แสงเดือนชอบแน่เลยไปมีกระเป๋าตังค์กระเป๋าตังค์ไหนฮะมีตังค์บ้างไหมฮะมีกระเป๋าเดียวแล้วก็ที่ใส่บัตรได้ยังใหม่ๆอยู่เลยนะทุกคนคือมันแท้จริงเพราะว่าเนี่ยเราสามารถดูจากตรงนี้ได้นะคะที่เป็นดาวแม็กเขาใช่ป่ะหมุดเขาใช่ป่ะใช่เฮ้ยเก็บดีเก็บให้ของขวัญมันเกิดแม่บอกมาซื้อมาแม่นั่งดูอยู่ยังไงเนี่ยนั่งอยู่ตรงนี้อ่ะแม่รู้หมดเลยอ่ะพี่ฟิล์มเมื่อกี้มาชิ้นต่อไปครับผมเป็นเน็กไทไม่ใช่เน็กไทอันนี้จะเป็นโบค่ะน้องฟิลเด็กเสิร์ฟเฮ้ยได้อยู่นะกับฟิลคอใหญ่อะรัดไม่ได้เราค่อยปรับแล้วกันไว้ก่อนนี่นะคะให้แมวให้แมวก็แล้วกันทักซิโดใช่ป่ะเขาเรียกทักซิโดใช่ไหมใช่เฮ้ย2,000นี่เริ่มคุ้มแล้วนะพี่ฟิล์มเริ่มคุ้มนี่อันนี้อะไรอ่ะมันน่าจะเป็นพวงกุญแจว่ะอันนี้ใส่ดีสอเลยป่ะไม่น่าใช่แต่อันเนี้ยจะเป็นแมกเนตหรือว่าที่ติดตู้เย็นเป็นน้องเต่าครับผมนี่นะคะก็มีแบรนด์ด้วยงูงี้งูงี้ของเขาฟอนิกนี่อ่ะต่อไปกระเป๋าตังค์พ่อไปใช้ไหมกระเป๋าหนังหนูสาลงทุนสุ่มมาได้เนี่ยทาร์เก็ตทาร์เก็ตทาร์เก็ตไหนเปิดดูหน่อยครับคือถ้าเราเจอกระเป๋าเราต้องคนนะพี่ฟิล์มอาจจะมีอะไรที่แบบตังเติงเป็นเยนหรืออะไรอย่างเงี้ยค่อยไปแลกก็ได้นะถึงจะเป็นเยนนี่นะคะไม่มีอะไรเลยเพราะว่างเปล่ามากเป็นหนังไหมเป็นหนังค่ะหนังค่ะกลิ่นหนังนะเนี่ยเพราะว่าหนังอะไรอ่ะหนังคนไม่ลองสัมผัสดูโอเคเดี๋ยวพ่อขอจับดูหน่อยนะครับเพราะว่าหนังเฮ้ยหนังดีพี่ฟิล์มมันเหมือนหนังแบบหนังอะอย่างน้อยก็ของญี่ปุ่นนะครับค่ะมาอันนี้คืออะไรฟิลนักเฮ้ยไม่เปิดมีอะไรเขียนอะไม่มีมันเป็นลายธรรมดาเฮ้ยสบู่ตาปั๊มสบู่ใช่ป่ะกินหอมแป้งเย็นไหนแกะมาดูเราอันนี้เขาแกะสลักมาเลยป่ะใช่ค่ะไอ้สีขาวๆไม่ได้ขึ้นลายใช่ป่ะมันเป็นลายใช่ไหมพี่ฟิล์มพูดน่าเกลียดมากไปขึ้นลายน้องฟิล์มหมุนให้ดูหน่อยค่ะเฮ้ยเขาแกะลายมาเลยพี่ฟิล์มสวยนะใช่เฮ้ยแต่กินหอมฟิล์มว่าน่าจะเป็นสบู่เอาไปล้างมือป่ะสบู่เทียนป่ะเนี่ยเฮ้ยมันเทียนเอาเทียนเดี๋ยวแป๊บนึง
ครับนึงสรุปเป็นเทียนนะครับไม่ใช่สบู่นะเอาใหม่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 1 2 3มันคือสบู่ทุกคนเทียนเอาใหม่ขอให้ตอบมันคือเทียนนี่อะไรที่เราไม่เคยเห็นเราก็จะงงๆกันหน่อยนะครับหอมอันนี้เรียกเทียนหอมเห็นไหมพ่อบอกแล้วเทียนหอมโอเคพี่ว่าคิดว่าสบู่มาชิ้นต่อไปครับกระเป๋าอุ้ยใส่ขวดน้ำได้ป่ะไฟถากว่าเอลลี่พาริสของอันนี้ป่ะแพลอตป่ะอ๋อไม่ใช่เอลล่าพาริสก็จะมีแบรนด์เหมาะกับผู้หญิงตัวเล็กๆอย่างแม่ได้เสียงมาเมื่อกี้ใส่เดินทั้งหมดละเฮ้ยพ่อแต่เขาก็ยังมาดีมันเป็นเหมือนผ้าใบนิดนึงใส่ขวดน้ำได้ไหมใช่เหรอใช่เพราะว่าน่ารักอยู่นะอันนี้เนาะนี่นะคะเอ้ยหนูเอาไปใส่ขวดน้ำเหรอพอดีเอลล่าพาริสนี่ชิ้นต่อไปกระเป๋าเงินอีกแล้วนะครับอุ้ยกระเป๋าใส่ของป่ะเหมือนเก้าอี้อ่ะเหมือนเก้าอี้ใช่ครับอันนี้ใส่เหรียญเนาะนี่แต่ก็ดูน่ารักดีนะใช่อุ้ยเล็กๆกำลังดีเลยชิ้นต่อไปครับพี่เฟรมเจอตัวนี้ชื่ออะไรนะเป็ดไม่ได้เพราะเกิดไม่ทันอ่ะเกิดทันอันนั้นจำชื่อก่อนชอบอยู่ในกรงอ่ะเออที่ช่างมันเถอะลืมชื่ออ่ะหัวโตๆนะใช่เป็นนกตัวจิ๊บๆที่อยู่กับคุณยายคิวตี้อ๋อทวิสตี้นั่นแหละคิวตี้ทวิสตี้ชิ้นต่อไปครับโอ้กระเป๋าทุกคนนี่นะคะยังไม่ได้แกะเลยแต่มันเขียน Made in China ใจคอไม่ดีสักเท่าไหร่ นี่จะเป็นแบบนี้ลายดอกนะลายดอกอยู่แล้วค่ะเป็นดอกไม้ด้านในเป็นแบบนี้ยังไม่เดี๋ยวให้แม่เอาไปใส่เครื่องสำอางละกันค่ะนี่นะคะเก็บไว้ก่อนนะครับชิ้นต่อไปครับโบอีกเช่นเคยถ้าอันเมื่อกี้เนี่ยเหมาะกับจีจี้ไม่ใช่เข้าคู่แล้วนะครับ2อันนะ2อัน2อันอ่ะมีอะไรอีกหยิบมานี่คลิปนี้ฟิล์มว่ายาวโบอีกอ่ะเราไม่ได้หาเสื้อคอปกมาใส่ให้มันคุ้มกับกล่องนี้เหอะได้โบมาตั้ง3อันมันจะเรียบร้อยไปไหนอ่ะโบคนละแบรนด์กันนะคนละแบรนด์นี่กระเป๋าตังค์มั้ยอ่ะกระเป๋าตังค์อ่ะอ่ะเฮ้ยม่วงอ่ะดูอันนี้ก่อนดูอันนี้ก่อนอันนี้คืออะไรครับพี่ฟิล์มอันนี้ใส่ของโทรศัพท์ป่ะน่าจะใช่ค่ะนี่ก็มีม่วงอุ๊ยม่วงเฮ้ยอันนี้เข้ากับป้าเพชรหรือว่าแม่แม่ใช่มั้ยเออเฮ้ยได้อยู่แล้วพี่ฟิล์มจาก11ขวบอะตอนนี้เป็น70แล้วแล้วก็ใส่กับแว่นอันสีชมพูที่เขาให้มาด้วยตอนเด็กๆหนูเคยอยากได้มากเลยนะแต่ว่าเดี๋ยวขาวให้ทางไหนขออีกทีลูกฟิล์มไม่ง้างอะโอ้โหขาเริ่มหักขาจะหักแล้วไว้บนผมนะครับนี่ทุกคนอันนี้คืออุ้ยอันนี้เหมือนแคปซูลใส่อะไรสักอย่างเหมือนที่กองน้ำเลยลองอ่านดูดิเขาแปลว่าอะไรพี่ฟิล์มอ๋ออันนี้กองน้ำเหมือนที่ล้างแว่นป่ะใช่ประเภทอัลเลนเลนอัลเลนอ่ะมันเขียนว่าอัลเลนฟิล์มก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะแต่ว่าเป็นของญี่ปุ่นเป็นภาษาญี่ปุ่นที่มากแต่ข้างในมีขนผมสิเส้นนึงอยู่ในนี้มันจะดูสะอาดไหมนี่อันนี้เป็นที่ใส่แว่นส่วนใหญ่ไงค่ะน้องฟิล์มฮะเมื่อกี้เนี่ยหยิบมาเก็บไว้แล้วสีบัวมันชี้เมื่อกี้อ่ะสีบัวเอาใส่ไว้นี่ให้ดูดีนิดนึงเก็บใส่ไม่ได้มันเป็นรอยเก็บไว้ดีๆค่ะน้องฟิวนั่นล่ะค่ะเก็บได้แล้วนะครับอุ้ยทุกคนกล่องปริศนาเฮ้ยเดี๋ยวไอ้กล่องนี้เปล่าที่เราดูเรื่องนั้นอ่ะเราดูหนังญี่ปุ่นหรือไม่ใช่หนังญี่ปุ่นหนังฝรั่งไงที่เปิดออกมาแล้วเออฟิวเปิดก่อนไปฟิวแล้วฟิวเดี๋ยวดิมีกุญแจด้วยเราต้องมีกุญแจป่ะเนี่ยพอเปิดมาแล้วแบบเป็นลายด้วยอ่ะเปิดนะแค่นี้แหละมีเป็นที่ใส่ของเป็นล็อกของเป็นเด็กเปล่าเด็กแต่ละตัวนี่กองไม้ก็เป็นคนไม่เอาเฮ้ยที่จริงเขาเป็นกุญแจด้วยนะเฮ้ยก็เด้งนี่ได้แล้วน่ากลัวไม่เอาไม่ใส่สมบัติเราให้ไม่ฟิล์มมาต่ออันนี้กระเป๋าใส่เครื่องสำอางใช่ไหมมันจะดูเป็นรูปเป็นทรงโอ้นี่ใส่แปรงเฮ้ยข้างในมีอะไรด้วยพี่ฟิล์มเห็นร่วงอยู่เฮ้ยเฮ้ยเขาไปปัดหน้าปัดหน่อยปัดหน้าจะเห็นไม่เอามีน้ำฝุ่นแสดงว่าผ่านการใช้มาแล้วนะใช่โอ้ยอันนี้คุ้มหน่อยอันที่เบิร์ดนะคะถูกลูกแล้วก็เป็นฮิ้วได้นะคะอันที่เบิร์ดนี่เป็นไงล่ะน่ารักไหมอันนี้จะเป็นตัวที่แบบระเบิดตุ้มชิ้นต่อไปนะคะที่น้องฟิวถือก็คือเข็มกัดใครก็ไม่รู้ค่ะหรือว่าเป็นกล่องนี้เหรอใช่ ไม่ใช่ฟิวว่าอาจจะเป็นดาราญี่ปุ่นป่ะใช่อันไหนดูใกล้ๆดิหน้าตาเขาแบบเหมือนคนไทยเหมือนตรงไหนฟิวว่าญี่ปุ่นอ่ะถ้าไม่ใช่เจ้าของกล่องก็แล้วไปนะมาฟังต่อไปครับผมรูปนี้ค่ะทุกคนคือมันเป็นลูกตาอันนี้มันเป็นจิ๊กซอว์ใช่ไหมใช่แล้วเอามาใส่กรอบรูปเฮ้ยแล้วทำไมมันดึงด้านบนสไลด์ขึ้นได้พี่ฟิวหรือมันหักหรือมันอะไรเอาออกไหมมันทำออกมาได้ออกมาได้ฮะโอเคแล้วก็ล็อกมันไว้นี่ไงนี่อันนี้จะเป็นรูปนะคะที่เขาต่อมาให้แล้วชิ้นต่อไปเนี่ยกลับด้านหรือเปล่าไม่นะไอ้นี่ไงนี่เ
เหมือนพวกเกาหลีอะแม่เขียนอะหรือเป็นพวกหนังจีนพวกแบบสมัยก่อนที่แบบว่าเป็นแท่นวางอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ลากอะไรออกมาเห็นป่ะอันนี้เป็นตัวจริงเห็นป่ะฟิล์มอ่านออกอยู่ 2-3 คําอะแล้วก็แปลไม่ได้เนี่ยพวกถาดไงเนี่ยวางอย่างงี้ไงที่จริงมันต้องอย่างงี้แล้วออกมาเข้าใจฟิลป่ะคือแบบเคยดูหนังสมัยก่อนมั้ยหนังจีนหนังเกาหลีอะไรเงี้ยแล้วทําไมมีรอยเลือดอยู่ด้านบนมันคือคราบหนังมันเป็นหนังจับดูมันเป็นหนังมันก็ต้องเป็นแบบว่าลายแบบนี้เออแต่เหมือนเลือดหนังแปลว่าดูได้ใช่มั้ยไม่รู้แล้วเริ่มระแวงแล้วพอทักทีเปล่าพูดเล่นน่าจะเป็นเหมือนที่พี่ฟิล์มบอกนั่นแหละนะคะดึงออกมาพี่ฟิล์มคิดว่าคุ้มมั้ยกล่องนี้คุ้มค่ะแล้วก็เจอของแท้เยอะเหมือนกันเช่นอันนี้นะคะซาริโออีกแล้วอ่ะคิตตี้ใช่ไหมมักจะเจอคิตตี้ที่น้องบิวถือก็คิตตี้ของแท้พวงกุญแจที่พี่ฟิล์มถือนั้นเป็นหนังนะอ๋อใช่ให้เขาดูใกล้ๆครับโอ้อยู่พี่ฟิล์มชิ้นนี้เนี่ยนี่พ่ออันที่น้องบิวถือก็เป็นของแท้ที่แบบยังไม่มีคนใช้มันเป็นถุงผ้าโอ้ดูดิมีทางปิดด้วยใช่แล้วก็มีแท็กซาริโอด้วยนะคะ made in ญี่ปุ่นแล้วก็ขายในญี่ปุ่นเท่านั้น for sale in ญี่ปุ่นใช่เจแปนนี่แต่ว่าอันนี้เรามาขายที่ไทยได้เพราะอันนี้มันอยู่กับเราแล้วกี่เย็นเนี่ยไม่รู้ค่ะเขาไม่บอกแต่เขาบอกว่าขายที่ญี่ปุ่นเท่านั้นฟิล์มกับฟิวอ่ะกำลังนั่งมองอยู่ว่านี่คืออะไรน่าจะเป็นที่หนีบภาพอ่ะแล้วทำไมมันมีสายอ่ะสายตัวที่คล้องไงอ่ะเดี๋ยวเราแกะออกมาดูเผื่อจะเอามาใช้เป็นประโยชน์เวลาซักผ้าตักผ้าได้มาดูกันนะครับใช้งานยังไงอ๋อนี่ไงรัดไว้ไงแล้วอย่างนี้ถือว่ามีประโยชน์ใช้งานได้จริงนะครับแล้วสีสันก็ฟุ้งฟิงมากเลยใช่สีแบบหวานๆหน่อยเอาไว้ตากหมูแดดเดียวก็ได้มั้งได้ถ้าก็ลองดูนี่เมื่อกี้เบอร์เกอร์คิงเฮ้ยมีเบอร์เกอร์ที่กินแล้วใส่ให้ด้วยอ่ะมันจะจับแล้วดูนิ่มๆเรามาสุ่มมันไม่ใช่เบอร์เกอร์คิงอย่าจับเขาก็จับด้านล่างให้ไงให้อะไรเฮ้ยกระเป๋าเบอร์เกอร์คิงเหรอไม่ใช่เบอร์เกอร์คิงอะไรมันไม่ใช่ของเบอร์เกอร์คิงพ่อก็เชื่อน้องอย่างนั้นผมไม่มันเป็นกล่องเก็บของดูไม่ติดกันหน้าหรอกเดี๋ยวมันเป็นหนังอ่ะไหนดูนี่มีแบรนด์เปล่าลุยเปล่านี่ฮะ made in Spain เหรอSPAIN Spain Spain น่ารักนะภาษาคิดมันละครสีหน่อยนะครับนี่มันจะแบบสีออกแบบคิมคีแบบนี้มันถังขยะเลยอ่ะไม่ดูทรงมันดีๆดิอ๋อแล้วก็เปิดกดแล้วก็เปิดปั๊มแล้วก็ปิดพอเขาไม่ถึงใช่ไหมพอเขาไม่ถึงแล้วแหละพอโอเคฟิวโอ้หนักมากตำรายุทธเปล่าโอ้หนักฟิวเฮ้ยมันถือแบบเฮ้ยฟิวเมื่อกี้ฟิวจับเลยหนักมากเลยอ่ะฟิวน้องฟิวเฮ้ยไปผิดฟังเฮ้ยทองคำแท่งอ๋อเดี๋ยวเฮ้ยไอ้นี่มันไพ่ดอกกระจอกครบเลยอ่ะอันนั้นอะไรกระดูกคนมาโอ้การพนันมาเต็มเหมือนอยู่ในหนังเลยอ่ะชอบอ่ะชอบเก่าเจ๋งว่ะไม่รู้ว่าพวกหนังแบบหนังอ่ะเฮ้ยแล้วได้มาครอบครองเชื่อไหมว่าพ่อเคยดูในหนังแต่พ่อไม่เคยเห็นของจริงหนูก็เหมือนกันหนูก็ดูพ่อแหละแป๊บนึงขอสัมผัสหน่อยเฮ้ยพ่อมันเป็นก้อนๆแบบเนี้ยเฮ้ยมันโคตรเจ๋งเลยอ่ะพี่ฟิล์มเฮ้ยแล้วมันเออว่ามันเล่นเหมือนพ่อถือว่าเป็นเหมือนของฝากจากญี่ปุ่นเฮ้ยมันเล่นเหมือนอันนั้นการใช้มายับเยินนะน่าจะเล่นมาหลายตาแล้วแหละแต่ยังไม่โดนจับเล่นเหมือนอันนั้นป่ะอะไรคะที่มันวางๆอันนั้นนี่เขามีเฮ้ยอันนี้เหมือนในหนังเลยนะพี่ฟิล์มมีลูกตงลูกเต๋ามีอันนี้ด้วยเฮ้ยอันนี้คืออะไรกระดูกคนมันคืออะไรอ่ะไม่รู้ค่ะพ่อมีหนึ่งเฮ้ยเราได้แบบไม่ธรรมดาเลยนะเซตนี้ทำไมหนักเซตนี้คือแบบคอมแบบซิตคอมมากซิตคอมสุดยอดนะครับเปิดมาพี่ฟิล์มแสงเดือนชอบใจไปหาพี่เล่นมาเอามาเล่นกับหนูเขาจะวางไงวางตรงกลางแล้วก็หยิบมาเฮ้ยเราต้องไปหาไอ้นี่เปล่าไอ้แท่นอันนี้เอาไว้เล่นเอาไว้เลี้ยงเหรอแล้วข้างล่างนี่อะไรซ้อนไพ่ใช่แน่แน่มาต่อนะครับนี่เอานี้ดีกว่านี่อะไรฮะแมคโดนัลด์เฮ้ยของแมคโดนัลด์การ์ดอะไรอ่ะเป็นไพ่ไหมเนี่ยเอถึงแซนเลยป่ะคะน้องฟิวไม่ค่ะพ่อดูกันไอ้นี่ดิอ้าวนี่มันไพ่แมคโดนัลด์เฮ้ยนี่มันการพนันนี่เฮ้ยเดี๋ยวขอดูหน่อยน้องฟิวเดี๋ยวแป๊บนะเขามาเป็นปึกนะพ่อไม่ใช่พี่ฟิวอันนี้เป็นไพ่ละไพ่อูโน่เปล่าไม่คล้ายครับมีข้าวหลามตัดด้วยมีโพแดงมีดอกจิกด้วยไอ้นี่ไพ่แล้วค่ะโพดำก็มาเออแต่ประเทศไทยบ้านเราในแบบไม่มีนะแบบเอ้ยแบบนี้คือเท่นะดูไม่ชอบใจบอกไพ่ไม่ชอบใจแม่ถูกใจสิ่งนี้นี่ได้หวีมาใช้ยังไม่มีอันนี้หวีอะไรหวีเงินใช่ค่ะหวีเงินเงินแท้เปล่ากัดดูดิไม่ได้หวีเหล็กป่ะพี่ฟิวน่าจะเป็นพลาสติกแล้วเคลือบสีเงินมากกว่าใช่แบบเบามันเบามากพลาสติกค่ะพลาสติกโหเด็กเทสนะมีแบรนด์ไหมมีไม่มีชิ้นต่อไปเลยครับผมนี่นาฬิกาเปล่าฟิวพอวันลมว่า นี่ฝนตกปุ๊บได้ลมเลยอะไรอ่ะอะไรอ่ะอุ้ยทองคำแท้
นี่ตกใจกับเป็นโลกธรรมดาเฮ้ยน้องพี่ฟิล์มดูยี่ห้อเฮ้ยแป๊บนึงของอ่านไม่ออกอ่ะนี่นี่กลัวอ่านไปแล้วผิดไงก็เลยแบบให้ทุกคนอ่ะไปหาเอาเองละกันขอดูหน่อยนะ palpitis feel for มั่วไปเลยให้น้องๆอ่านกันเองละกันอ่าโอเคนี่จะเป็นร่มนะครับใช่ก็เป็นมียี่ห้ออยู่เอาง่ายๆเลยดีกว่าหน้าฝนนี้เรามีร่มใช้แล้วนะใช่ค่ะเข็มขัดเข็มขัดวินเจนทำมาจากหนังเหลือมไม่รู้เหมือนกันแต่เย็นมากๆพอดีเซลดีเซลเฮ้ยเฮ้ยของดีเซลเหรอเฮ้ยดีเซลพี่ฟิล์มเฮ้ยพอรู้จักเฮ้ยดีเซลหรือพ่อแค่อ่านออกหมายถึงน้ำมันดีเซลเฮ้ยดีเซลดังพี่ฟิล์มถ้าของแท้นี่แพงเลยนะลองกัดดูดิถ้าไม่ร่อนเนี่ยแสดงว่าใช่ร่อนโทษแต่ว่าลายเขาเป็นแบบว่าลายพังอ่าเนี่ยดีเซลพี่ฟิล์มเฮ้ยพ่อมาดูตรงปลายเขาจะแบบมีนู่นนี่นั่นบอกเดี๋ยวดูดิแต่ว่าตรงเนี้ยเขาแบบเขียนคำว่าดีเซลไว้แล้วก็ข้างในมีทงมีแท็กดูแท็กดูแท็กพี่ฟิล์มใช่เปล่า Made in Italy เฮ้ยไหนMade in Italy นะครับดีเซลนะถ้าเกิดใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะเราคิดได้ราคาเข็มขัดเส้นนี้เกิน 10,000 บาทนะสามารถติดต่อซื้อเราได้ที่ 2,000 บาทนะครับเราขายทันทีนะ ดีเซลนะครับเดี๋ยวเราจะลงดีเทลให้ดูแบบละเอียดนิดนึงนะก็จะเหลือบๆหน่อยนะนี่นะแล้วก็ปั๊มดีเซลนะครับแล้วก็มีแท็กด้วยนะใช่แท็กนี่ CMCH95 นะแล้วก็อ๋อนี่มันไซส์เฮ้ยแต่เขาตัดตรงนี้ออกพี่ฟิล์มแสดงว่าของเนี่ยมีปัญหาแน่นอนนะชิ้นต่อไปเลยครับผมร่มยาวมากอันนี้จะเป็นร่มอีกแล้วนะครับอันนี้น่าจะของแบรนด์หรือเปล่าไม่แน่ใจอ่ะเฮ้ยมันเป็นร่มแบบหัวตรงนี้เป็นไงเฮ้ยแต่น่ารักนะพี่ฟิล์มบ้านเราไม่มีขายในแบบนี้เนาะใช่ค่ะแกะดูไหมเออแกะเลยพี่ฟิล์มอุ้ยอุ้ยน่ารักเหมือนนั่นเลยอ่ะตามหนังที่มันแบบโอ้โหอย่างเท่อ่ะเฮ้ยเฮ้ยทำไมมันเป็นอย่างเงี้ยร่มอะไรเนี่ยเอาใหม่เอาใหม่รอบโอ้อันนี้เอาไว้เก็บน้ำฝนเหรอเออได้แล้วนะครับเมื่อกี้รออยู่คัดตกใจเหมือนกันเลยเอามันเป็นแบบนี้ไปเราก็นึกว่าที่เก็บน้ำฝนนะอ๋อตอนแรกเขาพับขึ้นไงเวลาเก็บอ่ะครับผมวางไว้ก่อนจ้าขอบลูกปะเนี่ยขอบลูกที่ไหนได้ไม่มีอะไรเฮ้ยผ้าเฮ้ยดูยี่ห้อก่อนของอะไรอ่ะไม่มีตรงมุมกล่องค่ะมุมกล่องพ่อเห็นอยู่ ED อะไรอ่ะ ED เหรอไม่ใช่อะไรอ่ะโอแซอีโดซูมเอออ่านยากมากเนี่ยโอซอมอีดีโอซอมอะไรไม่รู้ไม่รู้หลังก็ไม่มีอะไรอ่ะครับผมเดี๋ยวเรามาดูนะเนื้อผ้าดีไหมครับพี่ฟิล์มก็สักมากค่ะต้องน่าจะเอาไปซักก่อนบอกผมผ้าให้เมียวก็ถือว่าสวยนะอ๋อก็เป็นลายแบบว่าญี่ปุ่นญี่ปุ่นมีดอกซากุระไหนขึงเอาไว้หน่อยค่ะกับด้านค่ะกับด้านอันนั้นต้องอยู่ด้านล่างฝั่งข้างบนต้องอยู่ด้านล่างไม่เป็นไรนี่มันต้องอย่างนี้อ๋อเป็นดอกไม้ต้นดอกไม้ใช่ครับผมนี่นะก็เป็นผ้าที่สวยมากนะพ่อเห็นผ้านี้นึกถึงอะไรป่ะเหมือนเวลาที่คนญี่ปุ่นน่ะเขาคดห่อไปกินน่ะอ๋อห่อเข้ากล่องอะไรอย่างเงี้ยป่ะเออวางไว้นะกล่องนะเอาตอนแรกไหนบอกใส่ไพ่ใช่ป่ะห่อให้ดูไงแบบม้วนอย่างงี้ใช่ป่ะแล้วก็ใช่มั้ยปุ๊บฟิวฟิวป่ะคิดไปได้นะเอ้ยไม่แน่อาจจะเป็นไปได้นะใช่นะครับชิ้นต่อไปครับผมนาฬิกาเฮ้ยเอ้ยมีสองอันมีสองอันเย้อุ้ยแต่รายนี้น่ารักแต่อันนี้จะดูแบบว่าเพ่งถึงนิดนึงนะครับนี่ที่โรงเรียนเขาบอกว่าให้บริจาคนาฬิกานี่ไงฟิลไม่ต้องไปหาแล้วเอาไปให้ครูที่โรงเรียนเลยใช่เพราะว่าในห้องไม่มีนาฬิกาใช้พวกนี้ฮิ้วไปเลยค่ะน้องฟิลพังนาฬิกาตายมันไม่ตายได้ไงใส่ถ่านดีถ่านยังไม่มีเลยบอกนาฬิกาตายนี่เขายังไม่มีถ่านมาให้แล้วเราไปหากี่เยนเนี่ยพี่ฟิลของอะไรเอ่ยไซโก้ไหมMade in Chinaไม่มีบอกยี่ห้อแล้วก็ไม่มีบอกราคาค่ะครับผมเขาใช้มาแล้วแหละมือสองนะอุ้ยนี่เรารีวิวกันมาครึ่งชั่วโมงยังไม่หมดเลยเอ้ยมาแล้วมาจากญี่ปุ่นโอ้โหตายแม่งมากเพราะแบบการ์ตูนประเภทนี้ต้องมาจากญี่ปุ่นมาเลเดอร์ไม่รู้เหมือนกันว่าเรื่องอะไรไม่ใช่มดเอ็กไม่ใช่มาเลเดอร์เพราะอันนี้น่าจะเป็นตัวลายอ๋อผีญี่ปุ่นป่าวใช่ป่ะไม่ได้เหมือนเลยอ่ะใช่ถอดออกได้พ่อชอบโอ้แม่แบบเฮ้ยก่อนเลยมาดิจ้าเซตแต่งหน้าศพพอมๆแม่หลังผีมากก็เป็นอย่างเงี้ยทำไมกูมาแสบๆตรงนี้เฮ้ยใช้แล้วด้วยใช้แล้วอ่ะค่ะน้องฟิวยังไม่ใช้มันเป็นอย่างนี้แต่ว่ามันดูแบบว่าหลุดง่ายมากแต่ว่ามันเป็นเหมือนที่ใส่ไหนลองยกขึ้นมาโชว์ให้กล้องดูหน่อยค่ะนี่ๆค่ะพ่อไม่น่าดูหนังผีเยอะเลยอ่ะพอดูหนังผีเยอะแล้วมโนไปไกลเราก็ดูอยู่ด้วยกันนะพ่ออ๋อมันยังไม่ใช้มาทำแต่งหน้ากันหน่อยไม่เอาไม่เอาฟิวนี่นะคะก็จะเป็นเซตแปรงแต่งหน้าครับผมก็จะเป็นที่ใส่ของแบบนี้เซตนี้ถ้าเกิดอยู่ในเมืองไทยแล้วมียี่ห้อไหนแพงไหมพี่ฟิวก็หลายพันนะคะแบบนี้นะโอเคพ่อเขามีกระเป๋าให้ด้วยอันนี้อะไรอ่ะ M4 ขาตั้งกล้องแน่เลยเพราะว่าใช่เหรอเฮ้ยใช่ได้ขาตั้งกล้องนะครับอันเดียวก็คุ้มแล้วนะ 2,000 เนี่ยนี่ๆๆ
แกะออกมาเลยพี่ฟิล์มใช้กับกล้องเราได้ปะดูมีมาตรฐานอยู่ใช่เหรอกล้องดูดาวปะเนี่ยกล้องถ่ายรูปนี่แหละค่ะใช่โอ้ยทำไมมันไหลย้วยไหมยังไม่ได้หมุนต้องล็อกต้องล็อกนะครับนี่นะหมุนแล้วไม่หลุดแล้วเห็นป่ะเฮ้ยอันนี้ถือว่าคุ้มอยู่นะพี่ฟิล์มใช่โอ้ยตายดูที่หมุนก็เฉยเฉยมันแบบโอ้เหมือนเป็นตกปลาเลยอะที่หมุนเขาอะพี่ฟิล์มมันหมุนเฮ้ยเออฟิล์มก็สงสัยโอเคแล้วก็หมุนลงมันเป็นระบบไฮดรอลิกนะระบบอัตโนมัติใช่มาชิ้นต่อไปครับนี่นี่ถุงใส่ของเป็นลีลาคุมะฟิล์มชอบแบรนด์นี้มากจะเป็นของลีลาคุมะนะคะทุกคนเขาจะเป็นถุงใส่น้ำตอนนี้รีวิวนันจะปวดหลังแล้วอันนี้ใส่น้ำเหรอพี่ฟิล์มนี่ไงเข้ากล่องไอ้นี่ไงเก็บความเย็นความเย็นหรือความเย็นใช่ไหมความเย็นความเย็นเขาบอกเพราะในรูปเมื่อกี้เขาใส่ขวดน้ำครับผมนี่ไงแล้วเราก็พับเก็บใช่ไหมแล้วก็ใส่ติมได้ไหมได้ถ้าอยากใส่เนี่ยน้องฟิวซื้อไอติมแล้วใส่นี่เอาไว้กินตอนเที่ยงใส่ไปตอนเช้าครับแล้วหลายเป็นน้ำเลยตอกมาเป็นน้ำไงเอามาชิ้นต่อไปครับอะไรอ่ะฮะเป็นไม้อ่ะไม้เป็นนกทำจากงานะเนี่ยพี่ฟิล์มดูดีๆงาอะไรหรอไม่แน่ใจอ่ะแต่ทำจากงาแน่นอนงาช้างงาสัตว์อ่ะหรืออาจจะเป็นของควายอินเดียด้วยโอ้อินเดียไม่ต้องห่วงเลยนะเฮ้ยของดีพี่ฟิล์มเดี๋ยวขอพ่อดูหน่อยครับวันนี้นะอันนี้ไม่แน่อ๋อไม้พี่ฟิล์มเป็นไม้เฮ้ยไม้หรือเขาดูดีๆเฮ้ยพี่ฟิล์มปิดแบนเฮ้ยเดี๋ยวอันนี้เก็บก่อนมาเดี๋ยวเรามาดูชิ้นต่อไปเลยนะครับท่านท่านชาแนลของแท้เปล่าต้องไปเสิร์ชดูว่ามีแบบนี้ไหมมันน่าประมาณนี้มันหนุ่มให้ดูเฉยๆมันเป็นของปลอมแหละดูจากสภาพใช่เหรอพี่ฟิล์มถ้าแท้ไปนี่หลายตังนะก็หลายแสนฮะแสนเลยเหรอชาแนลโอ้แต่ตัวชาแนลไม่มีตัวอาร์เลยทำเสมือนเลยเฮ้ยแท้หรือเปล่าเป็นแสนแต่ถ้าไม่อันนี้ไม่น่าแท้เดี๋ยวเราเข้าไปดูของแชนแนลจริงๆแล้วไหนขอดูหน่อยขอดูว่ามีอาร์มดีเทลหน่อยพี่บีมลงรายละเอียดหน่อยครับนี่นะคะเราก็ไม่รู้เลยมากรู้แค่ว่าอันนี้เป็นแชนแนลสีดำนะคะครับผมถ้าของจริงก็ทรงนี้ก็หลายแสนนะแม่นอันนี้จะเป็นทรงแบบว่าที่คนเขาใช้กันแบบใช่เหรอถ้านี่แพงอ่ะถ้านี่ของจริงอ่ะก็ดูตังค์หน่อยมีเปล่าไม่มีเลยสักบาทค่ะเพราะปลอมพี่บีมรู้ได้ไงว่าปลอมยังไงก็ปลอมดูจากโซ่มันจะไม่เป็นถ้าของแท้อ่ะของแท้มันก็เงากริ๊งนี่เลยเข็มกลัดค่ะเข็มกลัดของอะไรอ่ะอุ้ยลายน่ารักพี่อยากได้สีเหลืองจังเลยฟิวได้ไอ้โชว์ให้ทุกคนได้เห็นก่อนลายกระดูกกับลายยิ้มน่ารักมากเลยโหเรากล่าวว่าถอนทุนจากกระเป๋าไว้เมื่อกี้แล้วนะนี่เอานี่กล่องอะไรกันเฮ้ยไทเกอร์แฮนชินไทเกอร์แฮนชินไทเกอร์อันนี้เหมือนเราแกะไปแล้วรอบนึงเฮ้ยเดี๋ยวนะยี่ห้อนี้เหมือนเป็นยี่ห้อเสื้อป่ะพี่ฟิล์มที่ขายอยู่ตามห้างใช่อันเนี้ยมันคุ้นมากแล้วเมื่อกี้ฟิล์มก็เห็นยี่ห้ออย่างเงี้ยที่เราแบบไปช่วงแรกๆเลยเป็นยี่ห้อนี้เหมือนกันไทเกอร์อ่ะดูด้านในเฮ้ยมีไพ่อีกแล้วเหรอหน้าใครอ่ะหน้าใครเฮ้ยหน้าของอะไรเลยอ่ะใช่ได้มาดูฮะโอ้ยมันน่าสะสมตรงไหนเนี่ยเขาคือใครเหรอเขาคือใครเหรอนึงนะมาดูไพ่ลองคุณลองเจ้าไม่แก่ดูแม่ถูกใจสิ่งนี้อีกแล้วพี่ฟิล์มแม่หัวเราะอยู่โน่นน่ะแม่ถูกใจสิ่งนี้อีกแล้วนะแม่เออบ้านนี้เล่นการพนันหรือไงเนี่ยเศรษฐีไหนดูได้ใช่ป่ะพี่ฟิล์มอูโน่ป่ะโอ้โหเต็มๆเลยอันนี้เป็นแค่ภาพหลอกลวงว่าแบบเอ้ยเราจะดูรูปภาพผู้ชายอะไรอย่างงี้อ๋อที่ไหนได้นั่งเล่นตำรวจมาหนูดูรูปภาพผู้ชายอยู่ค่ะจะเปิดมาค่ะแต่งเรื่องถูกใจพี่ทำหน้าแบบเป็นหน้าแบบผู้ชายเกาหลีมันก็ดูเนียนอยู่นะแบบพวกแบบโพสการ์ดอะไรอย่างเงี้ยโฟโต้การ์ดแต่แบบคอมมาไม่เราแค่ทำตัวอย่างให้ฟังอันนี้ไม่ใช่อูโน่นะไม่ใช่เล่นไม่เป็นมันเก็บไว้นะครับเก็บไว้เป็นอันนี้น่าสนมากเลยเป็นนาฬิกาไหนคะนาฬิกาฮะเอ้ยนาฬิกาน่าจะน่ารักมากเลยอ่ะอุ้ยน่ารักเฮ้ยอันนี้มีราคาป่ะเนี่ยเฮ้ยก็หลายร้อยมูลค่าประมาณ100 200นะพี่ฟิล์มชิ้นนี้เนาะน่ารักเป็นน้องหมีเนาะใส่ถ่านเรียบร้อยอันนี้ไว้หัวเตียงได้นะคะใช่ค่ะพอเที่ยงคืนปุ๊บมีวิญญาณออกมาค่ะวิญญาณน้องหมีแน่ๆเลยมาชิ้นต่อไปครับผมอันนี้น่ารักนะครับแฟ้มบวกกับโอ้ดีสอริงดูสิน่าจะเป็นพวกของแถมด้วยแบบนี้ดูเป็นแฟ้มนะคะแล้วก็ดีสอนี่ของเยอะมากนะครับต่อไปครับประเทศบ้านเราก็มีเนาะตามสับเพลงน้องหมีเหรอแต่อันนี้มาไกลหน่อยจากญี่ปุ่นอันนี้เมดินเจแปนเหรอพี่ปิ่นไม่รู้ค่ะไม่มีอะไรเลยนะคะแล้วเขาสามารถหักแขนหักขาได้ว้าเดนแน่รู้เปล่าของชิ้นนี้เหมาะกับใครคะลาเต้ชอบกัดเอาไปคาบเล่นอะไรงี้โอ้หมวกอันนี้คอปแคนการูนี่ถอดหมวกเหมือนจะเป็นแบรนด์เหมือนกันปะเนี่ยต่างประเทศอ่ะโอ้พ่ออันนี้สหรัฐปะหรืออเมริกาหรืออังกฤษอังกฤษครับอังกฤษนี่น่าใส่กันแล้วพี่อยู่ยังไงไม่รู้จักประเทศล่ะหนูไม่รู้หนูลงเอ้ยน่ารักเ
้ยแหมต่อฉันเกลียดเธอท่าเมื่อกี้มากเลยโอ้ยฟิลสิ่งประดิษฐ์งานแฮนด์เมดงาน DIY ใช่เหรอไม่ใช่หรอกค่ะฟิลพูดไปงั้นค่ะเอ้ยแต่ก็ไม่แน่นะทุกคนมีดอกอะไรอันนี้ชื่ออะไรนะที่มีสีกิบที่หน้าบ้านเราก็มีแต่มีแค่3แฉกอ่ะดูสิเขามีความหมายนะครับผม310เยนนะมันเขียน Made in Thailand แต่เป็นภาษาอะไรไม่รู้ไหนอ่ะส่งกลับไปขายที่โน่นทำที่นี่เหรอทำที่นี่ไหนอ่ะ Made in Thailand ข้างหลังอ่ะ Made in Thailand ตรงไหนอ่ะนี่ไงอ่านสิมีอะไรอีกอ่ะฟิวนั่นคืออะไรอ่ะเป็นเหมือนดินสอหรือไม่ใช่ดินสออะไรอ่ะฟิวน่าจะเป็นที่ปักหรือเปล่าเป็นไม้อ่ะเฮ้ยอันนี้สวยอันนี้สวยนี่เข็มกัดเหรอพี่ฟิวเข็มกัดที่สามารถแบบว่าของตกแต่งมาตกแต่งตรงป้ายตรงนี้ได้เขาให้มา250เยนนะครับใช่อุ้ยรวมๆกันก็เป็นพันเยนแล้วน่ะอันนี้ Made in Japan อันนี้ยังญี่ปุ่นอยู่ไหนพี่พิมพ์โชว์ให้ดูหน่อยแล้วเนี่ยมันเป็นแบบนี้ทุกคนสวยนะเขาไปทำอะไรได้บ้างฟิวว่ามันเป็นเข็มกัดที่แบบว่าเอามาตกแต่งพวกดอกมงดอกไม้มาแปะไว้อ่ะแล้วมากัดแป๊บขอถามหน่อยอันนี้ทำไมหายไปอันนึงมาเดี๋ยวเราดูชิ้นต่อไปนะครับมีคนขอแบ่งเปล่าอันนี้คืออะไรคะน้องฟิวมันมี2อันไงน่าจะเป็นที่ตะไบเล็บอันนี้มาจากโตเกียวดิสนีย์แลนด์รีสอร์ทฟิวว่าที่ตะไบเล็บแน่ๆใช่ไหมเดี๋ยวขอหรือไม่ก็ที่เคลือบเล็บเนี่ยมีข้างๆเหรอเออฟิวว่ามันน่าจะใช่นะดูเงาเลยขึ้นมานิดนึงใช่แน่ๆที่ตะไบได้ไม่ใช่ฟิวว่าต้องใช่มันเป็นแบบเนี้ยพี่ฟิวน้องฟิวชอบมั่วพ่อไม่เชื่อเลยเดี๋ยวให้แม่ดูแม่หนูว่าใช่เนื้อใช่ใช่ไหมมั่วไปเรื่อยเลยที่ขันเล็บอ่ะที่ขันเล็บแม่บอกใช่ใช่ไหมโอเคนึกว่ามั่วแล้วอุ้ยเฮ้ยอันต่อไปอะไรคะเก๊อ้าวอันนี้ใส่กับฝั่งถูกอันนี้เป็นเก๊นะครับอันนี้เก็บของจิ๋วได้นะคะน้องฟิวใช่เฮ้ยอันกลางมีอะไรน้องฟิวไม่มีอะไรอ่ะโดนหลอกอีกแล้วอ่ะตลอดเลยอ่ะใช่อุ้ยนี่น้องฟิวออสการ์โปสการ์ดหรือเปล่าใช่ค่ะใส่รูปด้านในอันนี้จะเป็นแบบกระดาษอันนี้ประกอบรูปกระดาษครับผมอันนี้นี่เฮ้ยหนังงูอเมซอนปากงงมันเป็นกระเป๋าอุ้ยอะไรพี่ฟิล์มเฮ้ยอ่ะทำไมมันเงียบเฮ้ยฟิลเพชรแท้ปะไม่รู้เหมือนกันค่ะใบเสร็จใบเสร็จและแท็บเขามีให้ครบค่ะเขาคงจะร้อนเงินหน้าดูเลยเฮ้ยตัวจำนำมาออดีดีเฮ้ยมีใบสั่งอะไรเปล่าเฮ้ยดูอ่านดีๆพี่ฟิล์มอ่านไม่ออกเลยทุกคนอันนี้เหมือนอะไรเขารูดบัตรเครดิตมาหรือเมาออกปะน่าจะเป็นราคาโอ้ห้าพันเอ็มพีเอ็มไม่รู้มันเป็นราคานะดูดิเฮ้ยกระเป๋าใบเดียวเดี๋ยวกระเป๋าใบเดียวมันจะมีหลายใบจังพี่ฟิล์มบินอ่ะไม่รู้ลืมเอาออกก็ดิตั๋วรถไฟก็มาลืมเอาออกก็ไม่บอกต่อกินเหมือนคาโบนาร่าอ่ะคอยจะทำหิวข้าวอ่ะน้องฟิลจะกินกระเป๋าอีกละไม่มีแบรนด์อะไรบอกทั้งสิ้นนะคะแต่ว่าด้านในมีอย่างเนี้ยใครรู้บอกทีค่ะเม้นบอกทีกระเป๋าตั้งอันนี้ก่อนก็ได้อันนี้ก่อนอันนี้ก่อนก็ฟิวเนี่ยมันเป็นเหมือนแบบตัวตั้งโชว์เดี๋ยวนะคุ้นๆไหมมันเหมือนอลิดินหรือเปล่าถูปุ๊บมียักษ์ออกมาปะโอ้ยยืดเลยใช่เหรอใช่เหรอแต่เป็นไม้แกะสลักเนาะเฮ้ยไม่แน่นะพี่ฟิวของมือสองเก่าๆนี่มันชอบถังนะฟิวไม่เอาอันนั้นเป็นไม้นะเมื่อกี้นะใช่ใกล้จะหมดแล้วว่าเหลือแค่นี้เองอ่ะมาชิ้นต่อไปกระเป๋าตังค์นะครับใช่ค่ะนี่ทำไมมันเป็นตะปุ่มตะปับด้วยก็เพราะมันเป็นหนังตุ๊กแกปะคะไม่ใช่ใช่ไหมอันนี้ใส่ของนะคะโอ้ยสีเขียวเฮ้ยอะไรอ่ะอันนี้ตุ่มเฉยๆแล้วก็เหมือนจะขาดด้านล่างอันนั้นไม่ได้ขาดเป็นช่องอ่ะพี่ฟิล์มเป็นช่องแบบนี้ใช่ครับแล้วก็ฝั่งตรงนี้นะคะจะเป็นที่ใส่เหรียญครับผมเนี่ยฟิล์มชอบแบบนี้มากเลยคนญี่ปุ่นชอบใช้แบบแปะให้เราทำคลิปไหมเอาของที่แกะได้ทั้งหมดไปขายเป็นของมือ2ตามข้างถนนอะไรอย่างเงี้ยของเราต้องเรียกว่ามือ3ค่ะมือ4มือ5แล้วมั้งมาชิ้นต่อไปครับผมก็ฟิล์มถืออะไรไปเดี๋ยวฟิล์มขอหักพวงกุญแจมันก็จะเป็นพวงกุญแจนี่พวงกุญแจสีทองนะครับออสเตรเลียนะครับได้นี่ของฝากจากออสเตรเลียใช่ครับแล้วก็อันนี้จะเป็นที่ห้อยของเป็นน้องเชฟนะจ๊ะ uh-huh. อันนี้480เยนนะครับเชฟปะแล้วก็อันนี้ด้วยมาคู่กันแน่ๆ380เยนนะครับใช่อันนี้ฟีมว่าข้างในเขาต้องขังอะไรไว้อยู่แน่ๆขังอะไรเอ้ยมันเป็นปุ่มๆกันก่อนเปิดมาอาจจะเป็นไหแล้วก็แบบปลดปล่อยวิญญาณดูหนังมากันไปเนี่ยไม่น่าพาดูหนังผีตอนกลางคืนเลยเลอะเทอะทั้งบ้านเลยตอนนี้มาชิ้นต่อไปเฮ้ยมันเป็นทองเฮ้ยทองถ้าชิ้นขนาดนี้ไม่เบาขนาดนี้ค่ะน้องฟิวมันเบาอยู่มากเลยแต่เนี่ยเป็นเข็มขัดพ่อเข็มขัดนะครับไควินเครนฮะเทวินไควินไควินโควินไม่รู้เหมือนกันนะนี่นะครับพ่อไปใช้ไหมกล่องอันนี้อีกแล้วเหรอไทเกอร์อีกแล้วเนี่ยมาดูกันเฮ้ยแต่กล่องเขาสวยนะหนักไหมคะไม่หนักค่ะอันนี้น่าจะเป็นกล่องธรรมดาเดี๋ยวฟิล์มหากล่องเหล็กโบเบ้แต่กล่องเขาสวยพี่เหมือนเดิมเฮ้ยกล่องเขาสวยเป็นคอลเลกชันเลยนะครับฟิวเอากล่องแบบสี่เหลี่ยมมาโชว์สิสี่เหลี่ยมเราเมื่อกี้เหลี่ยมไหนอ่ะอ้าวเหลี่ยมหายไปไหนแล้วที่เมื่อกี้เรายังแกะเล่นกันอยู่เลยอ่ะที่เจอไพ่อ่ะ
ที่เจอไพ่ไม่ได้อยู่กับหนูอ่ะมันเยอะจัดที่เราคือเรามีทั้งหมด3กล่องจะเป็นวงกลม2แล้วก็สี่เหลี่ยม1เนาะครับผมอ่ะๆๆดูอีกดูอีกใกล้จะหมดแล้วอันนี้อะไรเอ่ยกระเป๋านะคะวันนี้สโน่ด้านในก็จะมีเขาห่ออะไรไว้วิวทุเรียนเปล่าไม่มีค่ะช่างมันนี่กล่องใส่ดินสอเป็นกระเป๋าแบบนี้ค่ะวิวอย่างกิฟกิฟก็ให้มาด้วยเหรอไม่ติดไว้กิฟนะครับเขาบอกว่าถ้าติดใครอ่ะจะตามคนนั้นไปตลอดเลยวางไว้วางไว้วางไว้ก่อนนะพี่ฟิวต่อไปครับอันนี้น่าเป็นของแถมหรือเปล่าเป็นกระเป๋าคุณเนาะอ่ะโชว์ก่อนโชว์ก่อนนี่แบบนี้เป็นกระเป๋านะครับลูคอสอันนี้ใหม่ๆเลยเนาะมีใบเมเปิลด้วยเห็นปะนี่เรามาแกะให้ดูก่อนได้แกะไปเลยนี่โอ้ของใหม่เลยนะใช่ต่อไปอะไรครับพี่ฟิล์มฮาวายแต่ว่าเมดอินไต้หวันเป็นน้องปลาไต้หวันเลยเหรอใช่ไต้หวันแล้วก็เมื่อกี้ฟิล์มอ่ะหยิบอันนี้ขึ้นมาแล้วฟิล์มก็รู้สึกว่ามันคล้ายๆกับว่าปุ่มๆแบบเนี้ยก็เลยเอาขึ้นมาเทียบกันว่าอาจจะเป็นแบบว่าคอลเลคชันเดียวกันใช่มันใช่ไปเดียวกันเปล่าตุ่มเหมือนตุ๊กแกจริงดูดิพ่อเหมือนไหมทรงลึกใช่ไหมทรงลึกมากแล้วก็เนื้อเขาเป็นอย่างเงี้ยตุ่มตุ่มตุ่มตุ๊กแกเราอาจจะคิดเองเนี่ยมันเป็นแบบนี้ในความรู้สึกพ่อนะเพราะว่าเขาได้ไอเดียมาจากอะไรรู้ป่ะอะไรคือแบบเขาอาจจะมีแฟนแล้วแฟนเขาหน้าเป็นสิวไงแล้วเขาคิดถึงแฟนเขาตอนผลิตอ่ะก็เอามาถูหน้าสิไม่ก็แบบออกแบบมาให้เป็นหนังที่แบบเป็นสิวอ่ะใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ได้อีกแล้วว่าอันนี้ได้มาสามวันนะแกะดูหน่อยครับอุ้ยถ่ายตากล้องเรานี่นะคะก็จะเป็นแบบนี้ครับผมอันนี้ก็จะเป็นที่ใส่โทรศัพท์นะครับใช่อันเดิมตาลายใหม่นี่อันนี้น่าสนมันเลยมันเป็นถุงกระเป๋าใช่ไหมอื้อดูก่อนขอดูของพี่วันค่ะกระเป๋าอะไรคะคุณมามองเปล่าตัวใช่พี่ฟิล์มเฮ้ยอันนี้เฮ้ยอันนี้ได้พี่ฟิล์มถุงผ้าฮะคืออะไรอ่ะอะไรอ่ะถุงผ้าปิกนิกเปล่าแบบการมาปิกนิกเปล่าอาจจะเป็นวอลเปเปอร์แบบติดผนังเอาใช่เหรอไม่รู้อาโชว์แบบนี้ปิกนิกเปล่าคือมามองเล็กมากเลยนะไม่ก็วางไว้ไงแล้ววางของก็แบบนั่งทานอะไรอย่างเงี้ยหรือไม่ก็เป็นมุมถ่ายรูปอะไรอย่างงี้ใช่ไหมวางของอืมต่อไปวอลเคอร์ฮิลนะคะอันนี้จะเป็นถุงอุ้ยหนูชอบอันนี้มากเลยถุงมันเล็กๆอ่ะน่ารักมีแค่นี้เองนะคะชิ้นสุดท้ายของเราแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นหมวกนะคะที่ไม่รู้จักแบรนด์ใครเคยเห็นบ้างคะแล้ววันนี้นะคะพวกเราก็ได้มาแกะเป็นกล่องสุ่มญี่ปุ่นมือ2นะคะใช่ค่ะได้เยอะมากเลยนะคุ้มด้วยก็ถือว่า 2,000 ของเราเนี่ยก็คือได้ทุนกลับมาเยอะอยู่ใช่ค่ะโคไม่ขาดทุนกล่องนี้คือกำไรเลยแหละนะครับใช่ค่ะเพราะของเยอะเนี่ยแค่ชาแนลก็แบบว่าเกินแล้วจริงๆอันนี้ต้องไปเช็คในเว็บก่อนแท้ป่ะใช่แม่บอกเขาแท้นี่รวยเลยใช่ค่ะนี่นะคะแต่คือเขามองพวกเราเป็นยังไงอ่ะทำไมต้องให้ไพ่เรามาเยอะแยะนี่นะครับกล่องนี้คือประทับใจมากนะพวกเราต้องไปศึกษากันละใช่แล้วจะไว้เล่นในบ้านนะคะอย่าบอกกันนะทุกคนมาโอเคครับผมวันนี้สำหรับกล่องสุ่มของพวกเรานะครับถือว่าคุ้มมากๆเลยนะฮะสำหรับเงิน 2,000 ที่เสียไปนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมีคลิปต่อไปนะ EP 2และ EP 3นะครับใช่เราจะมีแบบว่าแกะในช่องส่วนตัวหนูไหมอ่ะพ่อไม่มีครับผมงบเราไม่ถึงนี่โอเคสำหรับวันนี้พวกเราแฮปปี้ Channel นะครับก็ขอลาไปก่อนนะจ๊ะแล้วพบใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับพวกเราด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อจะชมคลิปใหม่ๆก่อนใครนะจ๊ะใช่แล้วบ๊ายบาย